ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้เจอกับอาจารย์ปราดฮะจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคอะไรมาฝากกันบ้างอย่าช้าดีกว่าเชิญครับอาจารย์ครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงชื่อ Equinox นะครับเป็นเพลงของมือแซกโซโฟนนะครับชื่อว่าจอห์นโคเทรนนะครับเป็นเพลงบลูส์12ห้องที่อยู่ในสไตล์ของแจ๊สนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นมายเนอร์บลูส์นะครับเพราะว่าคอร์ดมันเป็น C minor F minor นะครับ F minor 7เนี่ยนะครับ C minorครับ A flat G นะครับเป็นทางเดินคอร์ดของ Minor Blues นะครับเล่นเมโลดี้ได้แต่ผมบอกทริคให้นิดนึงเวลาเล่นเพลง Blues เวลาเล่นเพลงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยความจริงจังหวะมันลงตกเนี่ยแต่มันมีวิธีการเล่นที่เขาเรียกว่า Layback นะครับ Layback คือการเล่นช้ากว่าโน้ตที่ควรจะเล่นมันจะทำให้รู้สึกว่าเมโลดี้เพลงของเรามันรีแลกซ์ขึ้นนะครับนี่ผมเล่นช้ากว่านิดนึงนะครับเวลาอิมโพรไวส์เหมือนกันแนะนำทริคหนึ่งในการฝึกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในการอิมโพรไวส์มากพยายามลองเซตลิกหลักไว้1ลิกแล้วก็สลับอิมโพรไวส์ไป1อันมันจะฟังดูแล้วมันจะเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับสมมติผมลองเซตลิกขึ้นมาอันหนึ่งนะครับให้มีเวลาอิมโพรไวส์เยอะนะครับผมเล่นห้องหนึ่งผมเล่นไป3ห้องนะผมเล่นให้ดูนะครับเซตกับเล่นอีก3ห้องมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจห้องนะเรารู้ว่าเล่นลิก1ห้องต้องอิมโพรไวส์3ห้องมันจะทำให้เราฝึกเรื่องไทมิ่งเรื่องกรูฟตรงนี้ไปนะครับซึ่งไม่ต้องเป็นลิกแบบนี้ก็ได้คุณจะคิดลิกอะไรก็ได้นะครับเหตุผลที่ให้ฝึกซ้อมเบื้องต้นแบบนี้บางทีเวลาเล่นแรกๆอิมโพรไวส์ไปเรื่อยเนี่ยมันไหลไปเรื่อยนะครับไหลไปเรื่อยมันฟังหัวชนท้ายไปThank you.
การเล่นดนตรีที่มีเรื่องของการ improvise นะครับจริงๆดนตรีมันต้อง improvise อยู่แล้วล่ะนะครับดนตรีมันไม่ใช่แค่การเล่นตามคนอื่นไปอย่างเดียวนะมันเป็นแค่แบบฝึกหัดนะครับการเล่นดนตรีแบบนี้เนี่ยเบสิกต้องดีนะครับโครงสร้างสเกลโครงสร้างทุกอย่างมันต้องซึมเข้าไปอยู่ในตัวนะครับเหมือนหนังจีนเลยครับที่เขาบอกว่าเรียนรู้ทุกอย่างแล้วลืมมันให้หมดเพราะเวลาที่คุณไปปะทะกับยอดฝีมือกระบี่ท่านอื่นเนี่ยคุณจะมาให้ซ้ายขวาขวาซ้ายกระบี่ตีงั้นเรียบร้อยตายครับนะครับแต่ถ้าคุณเบสิกดีแล้วรับรองรอดแน่นอนนะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับ ผมพูดตลอดนะครับว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไรหรือว่าได้รับทราบหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเทคนิคแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับได้แต่นอนฝันแล้วก็บอกว่าฮ้อมันดีอ๋อเจ๋งนั่นก็ดีนู่นก็ดีแต่ว่าไม่ได้ทำครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าถ้าคุณหยิบมาใส่ในชีวิตสักนิดนึงมันอาจจะทำให้คุณนั้นเกิดอะไรดีขึ้นในชีวิตก็ได้ใครจะไปรู้ลองดูแล้วกันครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปราดนะฮะจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับแต่ช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งรอคุณอยู่กับ Music Quality สักครู่เดียวครับอย่างนี้เนี่ยฮะครับเป็นเล่นไหมพี่โจเดี๋ยวนะโทษนะครับไมโครโฟนครับไม่ใช่หอยทากนะครับแต่มันเหมือนนะครับครับนี่คืออะไรไมโครโฟนยี่ห้ออะไรฮะเนี่ย